วัสดีค่ะวันนี้มาดามตรงก็จะมาเล่าประสบการณ์จริงในชีวิตที่จากของการมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเกือบ3ปีนะคะค่ะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องข้อควรรู้ในการที่เราจะมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสหรือเราต้องการจะมาทำงานในประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศแถบยุโรปนะคะก็คือสิ่งที่ควรรู้ก็จะมีอยู่ด้วยกันถ้าเราสรุปมาแล้วมันก็จะมี3เรื่องเรื่องแรกก็คือ เรื่องที่ควรรู้เลยเรื่องที่1ก็คือเรื่องของภาษาฝรั่งเศสเรื่องที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องถ้าเราจะมาทำงานนะคะก็เรื่องของใบประกาศใบปริญญาบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของชีวิตการดำรงชีวิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้ววันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยก็คือการที่จะมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสหรือมาทำงานในประเทศฝรั่งเศสข้อแรกเลยที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของภาษาเราควรที่จะรู้เรื่องภาษาเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยสำหรับตัวเรานะประสบการณ์เราจริงที่เราเจอมาทำไมภาษาถึงสำคัญนะคะคือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยการที่เราจะอยู่ประเทศฝรั่งเศสหรือทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวไม่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช้ภาษาอื่นนะคะก็คือสำคัญตรงนี้ค่ะประเทศในแถบยุโรปเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือก็จะใช้ภาษาของตัวเองอย่างประเทศสเปนก็ภาษาสเปนประเทศเยอรมันเขาก็ใช้ภาษาเยอรมันนะคะจะมีประเทศอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่ก็มีไม่กี่ประเทศนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นเป็นประถาภาษาของประเทศเขาเพราะฉะนั้นก็คืออย่างประเทศฝรั่งเศสเนี่ยแน่นอนเลยก็ประเทศฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวค่ะแล้วอย่างมาดามตรงเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส3ปีเกือบ3ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็เรียนภาษามา3คอร์สแล้ว3ปีแล้วยังไม่ได้ถึง 60% เลยเนี่ยคอร์สที่3เนี่ยกำลังจะจบ20กุมภาพันธ์นี้ซึ่งระดับการที่เราได้เรียนรู้เรารู้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแค่ 60% เองนะคะจบคอร์สนี้เรามาดามตรงก็ต้องไปต่อเป็นคอร์สที่4คอร์สต่อไปอีกเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้ามาดามตรงอยากทำงานบัญชีค่ะบัญชีก็เพราะว่าแต่ถ้าเกิดจะทำบัญชีเนี่ยคุณก็ต้องรู้ศัพท์รู้ภาษาฝรั่งเศสคือเยอะถึง 90% ได้ซ้ำไปหรือ 100% เลยอันนี้ก็คือเรายังไม่สามารถทำได้และเหตุผลที่ตัวเองเนี่ยทำไมถึงต้องเลือกทำงานบัญชีก็เพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าไม่ทำบัญชีไปทำงานอื่นกับเขาก็ไม่ได้เพราะจากการประสบการณ์ฝึกงานที่ผ่านมาหลังจากกลับทำงานที่เราฝึกงานเนี่ยกลับมาถึงบ้านอะหลังเรานี่ไม่ไหวแล้วเรานอนเนี่ยปวดหลังมาตลอดเพราะเรามีปัญหาเรื่องหลังค่ะคือการยืนนานไม่ได้แล้วก็เลยต้องเลือกทำงานที่ต้องนั่งอะค่ะงานหนักนี่ตอนฝึกงานเนี่ยต้องไปบอกที่สถานที่ที่เราจะไปฝึกงานด้วยว่าคือเราอะสุขภาพไม่ดีคือเรายืนนานไม่ได้คือเรามีปัญหาด้านปวดหลังทำงานหนักไม่ได้คือเขาก็ต้องหางานที่ไม่หนักให้เราฝึกให้เราทำอย่างที่บ้านพักคนชราเนี่ยเขาก็ให้เราแค่ดูอย่างเช่นทำความสะอาดอาบน้ำให้ผู้ป่วยให้คนแก่หรือทำความสะอาดห้องอะไรพวกนี้เราไม่ได้ทำเพราะว่าเราทำไม่ได้เพราะว่างานหนักเราเด็ดปัญหาก็คือถ้าเกิดเราปวดหลังขึ้นมาก็จะเป็นอันตรายอะไรประมาณแล้วการทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสถ้าเราไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสนะคะเราก็จะได้ทำงานที่ไม่สบายเท่าไหร่ก็คือมันจะไม่เกี่ยวกับเอกสารมันจะเกี่ยวกับการใช้แรงล้วนๆเพราะเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องอ่านเราไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นงานพวกนี้ก็จะเป็นแต่งานที่ว่าจะเป็นต้องใช้แรงแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราไม่มีงานทำเราไม่รู้ภาษานะคะเราก็จะต้องมีไปทำงานประเภทแค่ร้านค้าร้านอาหารเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้ภาษาแล้วก็ทำงานในโรงแรมทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดการทำงานพวกนี้อย่างทำงานในร้านอาหารเราก็จะอยู่ได้เฉพาะในครัว
อย่างเราเป็นพนักงานเสิร์ฟก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ภาษาเราจะเสิร์ฟเราก็ต้องเขียนใช่ไหมคะต้องเขียนว่าเขาสั่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นปัญหาก็คือเรากินได้แค่ในครัวทำครัวได้อย่างเดียวเหมือนที่ฝึกงานนะคะเหมือนที่มาดามตรงไปฝึกงานมาดามตรงก็ถูกบรรจุให้ไปอยู่ที่ในครัวไปอยู่ในครัวแต่มาดามตรงพอรู้ภาษาก็คือเขาก็เขียนส่วนผสมมาให้เราเตรียมส่วนผสมให้เขาทำเราก็ไม่ใช่แม่ครัวอีกอ่ะเราก็ต้องเตรียมส่วนผสมให้กับพ่อครัวอะไรประมาณนี้ทำงานร้านอาหารที่นี่ก็มีจะมีร้านอาหารไทยอันนี้ร้านอาหารไทยไม่จำเป็นต้องถ้าเราอยู่ในครัวเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาฝรั่งเศสก็ได้แล้วก็ร้านซูชิที่มาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่พูดกับใครเลยนะคะอยู่ในเขาจะอยู่ในนี่ก็อะไรอะเคาน์เตอร์ที่ทำซูชิเขาก็ทำอย่างเดียวนะคะคนที่ทำซูชิในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่เขาก็จะไม่พูดกับใครอยู่แล้วเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอะไรประมาณนี้แต่น้อยก็ต้องคุยกับคนที่จ้างเราได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องทำความสะอาดมาดามตรงก็มีประสบการณ์เพื่อนมาเล่าให้ฟังหมาดๆว่าการทำความสะอาดในโรงแรมมันเป็นงานที่หนักก็คือทำทุกอย่างเลยนะคะในห้องเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนหมอนผ้าห่มแล้วก็ทำความสะอาดพื้นดูดฝุ่นเช็ดถูเช็ดกระจกถ้าเกิดเป็นแขกที่สะอาดหน่อยเราก็ทำน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นแขกที่ไม่คำนึงถึงความสะอาดเต็มที่เลยค่ะอย่างทรายตรงนี้มันอยู่ข้างทะเลไงมันก็จะมีทรายมีน้ำนะคะไปว่ายน้ำหรืออะไรพวกนี้มากมันก็เลเทะอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าเขาทำงานที่โรงแรมเนี่ยทำความสะอาดของโรงแรมเนี่ยนะคะเขาจะต้องทำ18ห้องเขารับผิดชอบ18ห้องในเวลา5ชั่วโมงคือต้องทำให้เสร็จก่อนบ่าย2อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือทุกวันที่เขาไปทำความสะอาดเขาจะต้องทำ18ห้องซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือทำทุกอย่างเก็บขยะถูพื้นล้างห้องน้ำจัดของเปลี่ยนของสบู่ยาสระผมอะไรพวกนี้ต้องจัดหมดเลยคือไม่ใช่ง่ายอะค่ะมันก็จะเป็นงานหนักนะคะถ้าเราไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสและถ้าเกิดเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราไม่รู้ภาษามันก็จะมีงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราจะทำได้ก็เขาเรียกว่างานดำอะค่ะงานดำก็คือที่นี่เขาเรียกกันว่าออกหนัวหนวดคือดำนะคะสีดำงานดำก็หมายถึงว่างานนอกระบบงานนอกระบบก็คืองานพวกนี้ที่เป็นรายได้ที่ได้มาแล้วเขาไม่ได้เอาไปคำนวณเสียภาษีแต่งานดำเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นงานที่หนักนะคะงานนอกระบบเราเคยมีประสบการณ์เราเจอสาวกัมพูชาที่เราไปอบรมที่ในตัวเมืองนะคะแต่เราไม่บอกเมืองไหนเดี๋ยวตามไปเจอ เราไปอบรมตอนที่เรามาอยู่ฝรั่งเศสใหม่มันต้องมีไปอบรม2วันแล้วเราก็ไปเจอเพื่อนชาวกัมพูชาเขาก็คุยให้เราฟังว่าเขาทำงานตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มเขาทำงานเกี่ยวกับการชั่งกิโลผักและผลไม้ซึ่งตามกฎหมายแรงงานของประเทศฝรั่งเศสแล้วทำงานไม่เกิน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถ้าเป็นงานดำเนี่ยเราต้องทำงานเยอะแล้วค่าแรงมันก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะคะแต่ทำ7โมงถึง2ทุ่มเราก็ดูถึงครึ่งวันเราก็อยู่กับที่ทำงานซึ่งคนฝรั่งเศสเขาก็ไม่ทำแบบนี้กันนะคะเขาไม่ทำหรอกเพราะว่าที่นี่เขาทำงานประครบชั่วโมงเขาถือว่ากฎหมายแรงงานถ้างานตามระบบเนี่ยเกินนั้นก็ไม่ได้แล้วคนกัมพูชาคนนี้เพื่อนกัมพูชาคนนี้เขามีลูก2คนปีเขาไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เจอหน้าลูกเขาเลยคือลูกก็ต้องเอาไปไว้กับแม่สามีไปอยู่กินอยู่กับแม่สามีเลยเขาก็ทำงานแบบนี้แล้วก็ทำเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะคือมันเยอะมากเหมือนแรงงานทาสเลยนะคือเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานออกนวลหรืองานดำเนี่ยมันเยอะอ่ะมันหนักและที่สำคัญที่เขาเล่าให้เราฟังก็คือแฟนเขาเป็นคนเก็บเงินด้วยอันนี้หนักเขาบีบเราสงสารมากเลยเพราะว่าทำไมแฟนเขาเก็บเงินแล้วเขาก็ทำงานหาลุ่มหามค่ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาได้เงินวันละเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น
เรื่องราวที่น่าเศร้าอีกเหมือนกันที่ว่าที่เขาไม่รู้ภาษาไงคะเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่คือยังไงก็ไม่เห็นเอกสารเลยเพราะว่าแฟนก็เป็นคนจัดการหมดเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเอาอยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ว่าการที่มาอยู่ที่นี่นะเรื่องนี้สำคัญมากในเรื่องภาษาแล้วก็ถ้าใครโชคดีหน่อยนะคะก็คือมาทำงานมีแฟนเป็นเจ้าของกิจการก็โอเคแต่ถึงยังไงก็แฟนเราก็เป็นคนจัดการ เรื่องเอกสารเรื่องภาษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วแต่เราก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีเราก็ต้องช่วยแรงใช่ไหมคะมันก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าการที่เป็นเจ้าของกิจการที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาบอกเลยว่าเจ้าของทำเองนะคะถ้าเป็นกิจการไม่ใหญ่พวกโรงแรมร้านอาหารอะไรพวกนี้เจ้าของต้องลงลุยเองนะคะส่วนใหญ่แล้วร้านค้าพวกนี้เจ้าของเขาจะต้องเป็นคนดำเนินการเองเพราะว่าค่าแรงแพงมากแล้วเขาจ้างใครไม่เหมือนประเทศไทยนะคะ 3-400 เนี่ยอยู่ทั้งวันไม่ได้อย่างนี้นะคะอันนี้เขาคิดเป็นชั่วโมงเลยค่าจ้างในการทำงานของที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าต่างๆในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่ตามหน้าร้านน่ะนั่นแหละเจ้าของไม่ใช่พนักงานธรรมดานะคะถ้าเราจะไม่เห็นเจ้าของในที่ทำงานเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือจะเป็นพวกกิจการที่ร่วมลงทุนคือบริษัทใหญ่อะค่ะมีพนักงานหลายๆคนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเจ้าของเพราะเจ้าของเขาจะไม่ค่อยมาเหมือนประเทศไทยอะค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยร้านเล็กๆน้อยๆหรือไม่ใช่เจ้าของบริษัทใหญ่เราก็ไม่เห็นเจ้าของอยู่แล้วเพราะว่าเขาค่าจ้างในการทำงานอะมันไม่แพงไงคะเขาก็จ้างคนมาทำงานส่วนเจ้าของนี่เขาก็ไปทำอะไรที่มันสำคัญที่เขาก็จะไม่ค่อยมาที่ร้านหรือมาที่บริษัทหรือเขามาเราก็ไม่เห็นประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้เรื่องแรกที่มาดามตรงเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเอามาแนะนำกันเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่คิดจะมาอยู่ที่นี่และมาทำงานที่นี่ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ยังมีหัวข้อต่อไปอีก2หัวข้อซึ่งไว้คอยติดตามชมคลิปต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมติดตามชมเราแล้วกันถ้าเกิดอยากจะรู้ข้อมูลต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราก็จะมาพูดถึง เรื่องที่ควรรู้ข้อต่อไปในการที่จะมาทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะสวัสดีค่ะ